สวัสดีครับอันนี้เป็นอาชีพด้านนอกไลฟ์ชานแนลครั้งแรกนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำก่อนว่ารายการเราเนี่ยจะออกในแนวลักษณะของการแนะนำทริคและทริคต่างๆในการใช้งานวิทยุหรืออุปกรณ์ RC อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทริคในการเซตติ้งรถนะครับทริคในการใช้งานวิทยุว่าแต่ละเมนูนั้นทำงานอย่างไรบ้างนะครับรายการเราจะเป็นรายการสั้นๆประมาณสัก15นาทีในช่วงทดลองออกอากาศนะครับวันนี้เทปแรกขอแซมเปิลด้วยทริคเบาๆนิดนึงก่อนนะฮะเรามาดูกันว่าฟังก์ชันนี้เราเคยใช้กันหรือเปล่าในวิทยุ 4GK นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันนี้ครับนะครับพอเราเข้ามาที่เมนูหน้าจอ 4PK นะครับจะเห็นบรรทัดแรกเลย STEXP หรือเรียกเต็มๆยศเขาว่า Steering Expo นะครับ Steering Expo พอกดเข้าไปปุ๊บก็จะมีเรทเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเรทแต่ละเปอร์เซ็นต์หมายความว่าอะไรเรทในฝั่ง R กับเรทในฝั่ง L นะครับมันจะมีผลคือว่าถ้าเรากดบวกลักษณะนี้นะครับถ้าเรากดบวก curve R และ curve L จะเป็นรูปตัว S การรูปตัว S นั้นหมายความว่าพวงมาลัยจะทำงานเร็วขึ้นแต่จุดสิ้นสุดของพวงมาลัยยังเหมือนเดิมนะฮะหมายความว่าการคอนโทรลจากจุด A ไปจุด B นั่นคือการเคลื่อนที่ของเซอร์โวจากจุด A ไปจุด B นะครับจากเดิมเนี่ยการหมุนพวงมาลัยจะเป็นลีเนียร์หมายความว่าหมุนเท่าไหร่ไปเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเราเปิด Expo เข้าไป Expo บวกมันจะเคลื่อนที่เร็วกว่าพวงมาลัยที่เราหมุนเสมอพอ Expo เป็นบวกปุ๊บเราหมุนพวงมาลัย 1% นะครับมันจะขยับไป 5-10% ตามที่เราตั้งเอาไว้นะครับทีนี้Expo มีด้านบวกและมีด้านลบนะครับลองมาดูถ้าเราเป็นลบจะเป็นยังไงนะครับในขณะเดียวกันเราลองตั้ง Expo เป็นลบนะครับโอเค Expo เป็นลบ Curve จะเป็น Curve ขึ้นมาเลยนะครับเป็น Curve ขึ้นมามีผลยังไงการที่ Curve Expo เป็นลบเป็นรูปตัว S ในแนวนอนนะครับมันจะมีผลทำให้การเคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด B ของเซอร์โวเนี่ยช้ากว่าความเป็นจริงคือช้ากว่าพวงมาลัยเช่นเราหมุนพวงมาลัยไปที่ 20% เซอร์โวจะเคลื่อนที่ช้ากว่าจะเคลื่อนที่มาที่ 5% ถึง 10% ตามที่เราตั้งไว้และทำหน้าที่ตรงเนี้ยให้ช้าลง Expo ลบมีผลอย่างไรนะครับExpo ที่เป็นลบทำให้การคอนโทรลรถง่ายขึ้นในทางตรงนั่นหมายความว่าจะดีขึ้นถ้าเราใช้กับ drag car นะครับหรือจะเป็น track ที่ใช้ในทางตรงค่อนข้างเยอะส่วนมากนักแข่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่ใช้ตรงนี้กันเนื่องจากที่เราฝึกกันมาเนี่ยเราจะฝึกแค่เป็นพวงมาลัยลีเนียร์เท่านั้นเป็น steering แบบลีเนียร์แต่ตัวนี้จะเป็นสเตียริ่งแบบมี Expo ทำให้ความลีเนียร์ของพวงมาลัยเนี่ยลดลงไปถ้าฝึกถ้ามีการฝึกนะครับจะทำให้การคอนโทรลง่ายขึ้นเพราะว่าในเมื่อพวงมาลัยเนี่ยช้ากว่าความเป็นจริงระยะเวลาของพวงมาลัยจะยืดออกไปเวลาวิ่งทางตรงเวลาเราหมุนพวงมาลัยนิดนึงหรือเรียกกันตามภาษาเรานะว่ามันวอกแวกอ่ะพอมันวอกแวกปุ๊บถ้าเป็นพวงมาลัยลีเนียร์หรือตั้ง Expo เป็นบวกไว้พอเราขยับนิดนึงปุ๊บรถมันจะพุ่งไปเลยแต่ในทางเดียวกันพอ Expo เป็นลบเนี่ยเราขยับถึงมือเราจะไม่นิ่งแต่การทำงานของพวงมาลัยการทำงานของล้อเนี่ยก็จะน้อยมันก็จะทำให้รถเนี่ยสามารถวิ่งตรงได้เนียนกว่า
แต่ในขณะเดียวกันครับขณะเดียวกันถ้า x โปรเป็นบวกมีผลดียังไง x โปรเป็นบวกจะทำให้การหมุนพวงมาลัยนั้นเร็วขึ้นนั่นหมายความว่าในกรณีที่อยู่ในโค้งแบบเข้าไส้เยอะๆรถที่ต้องการการคอนโทรลแบบเร็วๆเนี่ยนะครับใช้ x โปรเป็นลบโทษครับใช้ x โปรเป็นบวกก็จะทำให้เราสามารถพลิกตัวรถได้เร็วขึ้นนะฮะทีนี้โอเคละในส่วนของตรงนี้มันจะมี x โปรที่เป็นบวกของ steering ในขณะเดียวกัน x โปรในส่วนของคันเร่งก็มีเหมือนกันนะครับ x โปรในส่วนของคันเร่งจะหน้าตาแตกต่างกันนะครับเวลาเรากดบวกมันจะเป็นเคิร์ฟโค้งขึ้นไปเลยนะครับนะครับในขณะเดียวกันถ้าเราเป็นลบมันก็จะเป็นเคิร์ฟที่หลบลงมาเลยนะครับแต่หน้าที่เหมือนกันนะครับ x โปรเป็นลบทำให้คันเร่งทำงานช้ากว่าความเป็นจริง x โปรเป็นบวกทำให้คันเร่งทำงานเร็วกว่าความเป็นจริงที่เรากำคันเร่งที่เราปล่อยคันเร่งแต่ทั้งด้านจุด A ถึงจุด B ก็ยังครบก็ยังมีระยะการเดินทางที่เท่าเดิมหมายความว่า x โปรไม่ใช่ end point นะฮะ end point เป็นการลดช่วงการทำงานของเซอร์โว x โปรเป็นตัวเร่งการทำงานของเซอร์โวหรือลดการทำงานของเซอร์โวในขณะที่ระยะเท่าเดิมหมายความว่าถ้าเราขยับไปที่ 50% เซอร์โวจะเคลื่อนไปที่ 50% แต่จะเป็นเวลาที่ช้าลงแต่ถ้าเราหมุนทั้งไว้มันก็จะกลับไปที่ 50% เหมือนกันอันนี้ก็คือในส่วนของ x โปรนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของ steering speed กันบ้างนะครับ steering speed ทำงานต่างจาก x โปรโดยสิ้นเชิง x โปรมีการคอนโทรลในส่วนของ curve เนี่ยสามารถคอนโทรลได้ทั้งเริ่มและลด steering speed หมายความว่าเราจะคอนโทรลแยกกันโดยสิ้นเชิงไม่ว่าบวกหรือลบ x โปรนะครับ x โปรเป็นการคอนโทรลทั้งคู่ steering speed คอนโทรลทั้งคู่เหมือนกันแต่แยกกันไปคนละส่วนแยกกันไปคนละส่วนนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะตั้งเลี้ยวซ้ายให้ช้าเลี้ยวขวาให้เร็วหรือเวลาไปเวลาเซอร์โวเคลื่อนไปจากจุด A ไปจุด B เร็วแต่คืนตัวและช้าคืนตัวแล้วช้านะครับทำอย่างนั้นก็ได้อันนี้คือในส่วนของ steering speed เหมือนกันครับในส่วนของคันเร่งของในส่วนของคันเร่ง speed ก็คือท็อตทัน speed ทำงานเหมือนกันคือสามารถจะกำหนดความเร่งไปและคืนกลับได้ว่าจะเอาสปีดแตกต่างกันยังไงแต่ในส่วนของ x โปรนั้นมันจะเป็นตัวกำหนดตายตัวคือหมายความว่าไปเท่าไหร่ไปสมมุติว่าไป10หน่วยคืน10หน่วยในเวลาเท่ากันแต่ใน steering speed เนี่ย steering speed หรือ total speed เนี่ยการเร่งไปเท่าไหร่เร่งกลับเราสามารถตั้งให้แตกต่างกันก็ได้อันนี้คือข้อแตกต่างของ x โปรและข้อและสปีดนะครับคนละอย่างอย่าสับสนนะครับทีนี้กลับมาที่ทริคง่ายๆครับทริคง่ายๆ EPA เมื่อสักครู่ได้บอกไปแล้วว่า EPA เมื่อสักครู่ได้พูดถึง x โปรไปแล้ว x โปร EPA ต่างกัน EPA ตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าจะให้การเคลื่อนที่ของเซอร์โวจากจุด A ไปถึงจุด B เคลื่อนที่ได้เท่าไหร่คือมีหมายความว่าเคลื่อนที่ได้กี่องศาสมมุติว่าเราเคลื่อนที่
ถ้า 100% ของ EPA นะครับเราเคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด B ที่60องศาถ้า EPA ลดลง EPA เหลือ 80% ทั้งบวกและลบนะครับหมายความว่าเดิมที่เป็น60องศาแล้วเนี่ยมันสามารถขยับถ้าเหลือ 80% โดยค่าเฉลี่ยแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณ40องศาโดยประมาณนะครับอันนี้ EPA จะมีผลและควรใช้งานเป็นอย่างยิ่งนะครับในการเซตรถครั้งแรกในการเซตรถครั้งแรกควรจะใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อจะไม่ให้เซอร์โวยันเคยได้ยินคำว่าเซอร์โวยันกันใช่ไหมฮะเซอร์โวยันนั่นหมายความว่าเซอร์โวคือเซอร์โวถูกสั่งให้เคลื่อนที่เกินกว่าระยะที่มีให้เคลื่อนมีผลทำให้เซอร์โวเสื่อมประสิทธิภาพและพังได้เร็วขึ้นอันนี้คือในส่วนของ EPA ถามว่าในส่วนของ EPA ในคันเร่งในโหมดคันเร่งก็จะมี EPA forward backward เหมือนกันนะครับตรงนี้การตั้ง EPA แคบหมายความว่าไกลของคุณจะเคลื่อนที่เร็วนะครับการตั้ง EPA กว้างจะทำให้ไกลของคุณเคลื่อนที่ช้าเครื่องที่ช้าในโปรแกรมนะฮะแต่ว่าเราสมมุติว่าเรากดที่ 10% แต่เราตั้ง EPA ไว้ทั้งหมดสุดเลยเนี่ยไว้ที่80ทั้งบวกทั้ง forward และ backward เนี่ยมันจะทำให้ 10% เรากลายเป็น 12-15% ในทันทีนะครับเพราะฉะนั้นตรงคันเร่งเนี่ยแล้วแต่ชอบละกันแต่ถ้าในรถน้ำมันจะมีผลมากอันนั้นที่ผู้เป็นเมื่อสักครู่จะเป็นสำหรับรถไฟฟ้าสำหรับ speed control นะครับแต่ถ้าเป็นรถน้ำมันจะมีผลมากในส่วนตรงนี้รถน้ำมันจะมีผลเรื่องในส่วนของการจัดการ clearance เหมือนกันการจัดการระยะห่างของเซอร์โวระยะการกระทิ่งเซอร์โวว่าระยะเบรกเท่านี้นะระยะเร่งเท่านี้นะไม่เกินไม่ให้เซอร์โวยันการที่เซอร์โวไม่ยันนั่นทำให้อายุเซอร์โวยาวขึ้นครับวันนี้เทปแรกถ้ามีอะไรที่แนะนำเสนอแนะหรือเป็นข้อซักถามใดก็แล้วแต่นะครับเป็นปัญหา RC หรือปัญหาเรื่องการเซตติ้งเรื่องอะไรเนี้ยปัญหาเรื่องเงินไม่รับนะครับขอสงวนสิทธิ์นิดนึงสามารถส่งเรื่องเข้ามาได้ที่ www.rc บ้านนอกRC นะครับขีดกลางแล้วก็ bannok.com นะครับที่หน้าสั่งของอยากถามอยากตอบตรงนั้นได้เลยนะครับตรงนั้นเราเปิดกว้างเพื่อให้ถามปัญหาเรื่อง RC มาถ้าคำถามไหนที่เราเห็นว่าน่าสนใจเราจะเอามาออกในรายการให้นะครับหรืออีกทางนึงครับสามารถส่งอีเมลมาได้ที่ rcbannok@gmail.com นะครับได้2ช่องทางนะครับท่านใดที่ใช้ iPhone สามารถส่งคำถามมาทาง WhatsApp ก็ได้ของผมจะมี WhatsApp ใช้งานตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็หากมีคำถามใดก็ส่งมานะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันเทสหน้าสวัสดีครับ